ค่ะเมนูนี้ชื่ออะไรนะคะพี่แต่ลาเพตโตค่ะลาเพตโตลาเพตนี่คืออะไรคะลาเพตก็คือต้มไอใบใบชาค่ะโตก็คือยำค่ะค่ะก็คือเป็นเมนูเมนูที่มียำใบชาค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะส่วนผสมส่วนผสมก็คืออันนี้คือใบชาใบชาลาเพตค่ะลาเพตอันนี้เป็นการหมักใช่ไหมคะการหมักค่ะเวลาที่การหมักเลยค่ะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่มะนาวแล้วก็ใส่พริกขี้หนูนี่คือแล้วก็เอามาผสมกันผสมกันค่ะใบชานี่เป็นใบชาส่วนไหนของชานะคะยอดค่ะยอดใบชายอดใบชาค่ะก็เอาที่พี่แตดบอกส่วนผสมมาเมื่อกี้มาคลุกรวมกันถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็น้ำมันนี่ใส่มากน้อยแค่ไหนคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบค่ะคุณพ่อมาก็ใส่น้ำมันเยอะๆเลยค่ะใส่ให้จนท่วมจนท่วมเลยค่ะหมักไว้แล้วค่ะหมักไว้นานไหมคะก็นานค่ะประมาณ1อาทิตย์แล้วค่ะ1อาทิตย์ต้องใส่ตู้เย็นหรือไว้นอกตู้เย็นเอาตู้เย็นก็ได้หรือเอานอกก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เอาข้างนอกดีกว่าเอาไว้ดีกว่านะคะหมักไว้1อาทิตย์พอครบ1อาทิตย์ปุ๊บทำยังไงคะก็เวลาเราก็ผสมกาเอาออกมาจากน้ำมันน้ำมันเอามาเอาออกการน้ำมันก่อนแล้วปิดออกมาก็ได้ค่ะน้ำมันออกมาปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบแล้วค่ะว่าจะมีน้ำมันหรือไม่มีน้ำมันเหมือนกันค่ะแล้วแต่ชอบแล้วค่ะเสร็จปุ๊บก็ออกมาเป็นแบบนี้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ1อาทิตย์แล้ว1อาทิตย์แล้วค่ะเสร็จแล้วส่วนประกอบอื่นมีอะไรบ้างคะที่เราจะยำมีกุ้งแฮมมีกุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลูเม็ดค่ะมีหลายอย่างนะคะหลายชนิดแล้วค่ะหลายชนิดมีอะไรบ้างนะคะมีอันนี้เม็ดฝาดทองค่ะอันนี้ถั่วลิสงถั่วลิสงแดงๆนะคะแล้วก็นี่ถั่วถั่วปากกาป่ะคะใช่ค่ะแต่ว่าที่พม่าเรียกเป๊ะหล่อเรียกว่าเป๊ะหล่ออันนี้ขะเทียนค่ะขะเทียนก็เป็นรวมมิตรถั่วรวมมิตรถั่วแล้วค่ะมีหลายชนิดแล้วค่ะชนิดแล้วก็ส่วนผสมอีกอันนึงคือเกลือแล้วก็พริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็มะนาวแล้วก็กุ้งแฮมสำคัญที่สุดก็คือกุ้งแฮมและอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้น้ำมันถั่วลิสงค่ะมาจากถั่วลิสงนี่ค่ะค่ะต้องเป็นน้ำมันถั่วลิสงเท่านั้นใช่ค่ะค่ะมันหอมกว่ายำใบชาที่พี่ชายยำบันมีทำสองอย่างเลยค่ะเนาะพี่เอามาให้ดูเนาะอันนี้เป็นโบราณโบราณผู้ใหญ่เก่งเลยค่ะเวลาเลี้ยงพระอะไรอย่างนี้เสือเวลาเลี้ยงพระจะขาดจะทำไม่ได้แต่ค่ะเวลาเลี้ยงพระนี่ให้พระทานตอนที่ในอาหารคาวเลยหรือเปล่าคะหรือให้ทานตอนไหนคะให้อาหารทำล่าสุดเลยค่ะเวลาทานช้างข้าวเสร็จแล้วทางขนมหวานเสร็จแล้วแล้วก็มีเกงาใบชาไอ้น้ำชาร้องแล้วค่ะอันนี้เป็นการห้าสุดท้ายสุดท้ายค่ะหลังจากทานขนมหวานเสร็จแล้วใช่ค่ะอันนี้เราใส่น้ำมันก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะขออนุญาตค่ะเอาช้อนใส่ได้ดีค่ะวันเลยค่ะข้างๆเลยค่ะตรงตรงกันค่ะแล้วมีอะไรแล้วก็พริกกระเทียมพริกกระเทียมใส่เลยเนาะใส่เลยค่ะนี่มันลอยก็ได้ไม่ลอยก็ได้ค่ะแล้วแต่ค่ะบางคนก็ไม่ชอบทานเผ็ดนะคะบางคนก็ไม่ชอบทานเยอะแต่เยอะนะคะค่ะมะนาวนี่ล่ะคะมะนาวไว้ข้างๆค่ะมะนาวมาตรงนี้ก็มีมะนาวอยู่แล้วค่ะแล้วก็ใส่เลยค่ะแล้วก็น้ำมันก็ใส่นิดนึงก็ดีแล้วค่ะน้ำมันน้ำมันโรยตรงใบชาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใส่ใบชาใช่ค่ะที่ความหอมที่ถั่วน้ำมันถั่วลิสงค่ะอันนี้คือเป็นการเสิร์ฟลาเพตโตลาเพตโตใช่ค่ะเวลาที่จะไว้เลี้ยงพระหรือว่าเวลาบนโต๊ะอาหารผู้ใหญ่ค่ะหรือว่าผู้ใหญ่ค่ะตามร้านอาหารก็จะเสิร์ฟแบบนี้ถูกไหมคะพี่แต่ตาม
มีบ้างค่ะมีบ้างมีบ้างไม่มีบ้างนะคะแล้วแต่ชอบแหละค่ะลูกค้าอ๋อค่ะอันนี้ก็คือสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยค่ะจะจัดเสิร์ฟแบบนี้ใช่ค่ะนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าทานที่บ้านเราจัดแบบนี้ไหมคะไม่ใช่ค่ะก็ก่อนไงคะรวมเลยค่ะรวมแล้วก็ครบเลยค่ะค่ะงั้นพี่แต๋ลองทำให้ดูหน่อยนะคะค่ะขอนี่นะเอาไปชาใส่ใส่แล้วก็ใส่กุ้งแห้งตามด้วยกุ้งแห้งแล้วถั่วไหมคะใส่ค่ะใส่ถั่วแล้วก็อันนี้ก็ใส่หมดเลยค่ะค่ะถั่วใส่เยอะไหมคะใส่ค่ะแล้วก็นี่มาใส่ผัดอะไรยิ่งก็ใส่ได้หมดแล้วค่ะแล้วแต่เราชอบแล้วค่ะค่ะก็ใส่กระนี่นิดหน่อยนะคะแล้วก็เปียกมะนาวหน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะเวลาคลุกก็คือต้องที่ควรจะใช้มือใช้มือคุณหมอใช่ค่ะผัดมะเขืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราชอบแล้วใส่ได้หมดเลยค่ะผัดหลายอย่างค่ะอ๋อก็คือใส่ได้หมดเลยค่ะอื่นใส่ด้วยก็ได้ใส่ได้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับนี่ก็คือจะใส่เท่านี้ถูกไหมเท่านี้ค่ะส่วนใหญ่ผักที่จะใส่ก็ใส่ผักอะไรคะถ้าจะใส่เพิ่มก็ใส่แครอทแล้วก็มะเขือเทศค่ะแล้วก็ผักกะหล่ำกะหล่ำแครอทมะเขือเทศนะคะที่ใส่กันก็คือเอาคลุกยำไปด้วยเลยใช่ค่ะคลุกยำไปด้วยแหละค่ะนี่ก็เป็นยำใบชาแล้วค่ะค่ะนี่ก็เป็นอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเป็นยำใบชาลาเกโตะที่เวลาทานที่บ้านจะคลุกไปเลยแบบนี้นะคะก็เป็น2แบบวิธีทานลาเกโตะค่ะลาเกโตะนี่ใช้ทานอย่างถวายพระก็คือเป็นหลังสุดหลังที่ทานขนมหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นก็อันนี้ก็เป็นเหมือนระหว่างมื้อทานเป็นของทานเล่นได้ใช่ไหมใช่ทานเล่นได้ค่ะเวลาทานข้าวเสร็จแล้วก็ทานได้แล้วค่ะแล้วทานกับข้าวด้วยได้ไหมคะทำกับข้าวด้วยก็ได้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะแล้วแต่เลือกว่าจะทานเป็นมื้อหลักหรือว่าจะทานเป็นของทานเล่นทีหลังใช่ค่ะได้ใช่ค่ะ